วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับช่องดูดาของปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปอจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูต้นกระบองเพชรที่บ้านปอนะคะต้นนี้เรียกว่าหางกระรอกนะคะก็คือปอเคยนำน้องหางกระรอกอันนี้เนาะมาตัดชำแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเราตัดเขาออกมานะคะเขาก็จะแตกหน่อออกมาแบบนี้เนาะสามารถตัดแล้วเอาไปชำได้เลยนะคะปลูกง่ายมากๆนะคะเอาดินแคทตัดนะคะแล้วก็เอาหางกระรอกอันนี้ชำลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนต้นของที่ปอเคยตัดไปแล้วนะคะตอนนี้เขาก็โตยาวขึ้นมามากแล้วนะคะปอก็เลยวันนี้ว่าจะมาลองตัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนของต้นนี้นะคะปอก็เคยตัดแล้วนะคะนี่แล้วเขาก็แตกออกมาแบบนี้นะคะเมื่อเขาแตกก็คือเราจะสามารถปล่อยให้เขายาวเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะตัดเขาออกมาแล้วก็ไปชำใส่กระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะตั้งไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะตัวนี้ปอไม่ได้โรยกวดสวยๆไว้นะคะต้นเขาน่ารักดีนะคะขนเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวปอจะลองตัดให้เพื่อนๆดูกันนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองตัดตรงนี้ให้ดูกันก่อนนะคะนี่หนูนี่นะคะเราจะตัดประมาณ2ถึง3นิ้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะต้นหางกระรอกนะคะท่อนำเลี้ยงเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถตัดเขาได้เลยแล้วก็ไปชำหน่อได้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะปลูกใส่ในกระถางตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตรงนี้ปอจะตัดอีกสักท่อนหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถชำได้เลยนะคะเขาก็จะแตกหน่อออกมาเหมือนที่ให้ดูไปนะคะทำใส่ในกระถางเดิมของเขานะคะเพราะว่าเนื่องจากกระถางนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ดินข้างในก็จะเป็นดินแคตัสปกตินะคะที่ปอเคยปลูกอยู่แล้วนะคะปอก็จะนำก้านผู้คันนะคะก็คือนำร่องเขาไปก่อนแบบนี้เนาะแล้วก็เอาในส่วนที่เราตัดหางกระรอกเมื่อกี้นะคะก็มาปักชำได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อกี้ปอตัดไป2ท่อนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะอีกท่อนหนึ่งปอก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะจะปลูกง่ายมากๆนะคะเราสามารถชำแล้วก็ใส่กระถางเล็กๆของเรานะคะปลูกไว้ที่บ้านของเราน่ารักน่ารักได้เลยนี่นะคะแบบนี้นะคะ
ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นหางกระรอกนะคะแขนกันหางกระรอกที่ปอปักชำนะคะตัดจากต้นแม่เขาต้นนี้เลยนะคะเพราะว่ากระถางอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะนี่นะคะเราตัดได้2ท่อนนะคะอนาคตนะคะประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อมาเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะถ้าเขาแตกหน่อออกมาเราก็สามารถติดออกมาแล้วก็ปักชำได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องของดูดาของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ